จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพื้นที่หนึ่งที่พบการแพร่ระบาดของหนอนกระทู้ลายจุดตั้งแต่ปี2561ช่วงของการปลูกข้าวโพดในฤดูแล้งและระบาดไปทุกอำเภอทั้ง11อำเภอซึ่งจริงๆแล้วศัตรูพืชชนิดนี้สามารถกินพืชผลผลิตทางการเกษตรได้มากกว่า80ชนิดแต่ชอบกัดกินใบข้าวโพดมากที่สุดจึงมีการลงทำลายระบาดในแปลงข้าวโพดลักษณะของการทำลายของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดชนิดนี้คือกัดกินยอดอ่อนและใบข้าวโพดแหว่งหรือกัดกินทั้งใบทลายช่อดอกตัวผู้กัดกินไหมฝักเมล็ดมักพบตัวหนอนหลบซ่อนแสงอยู่ที่ยอดหรือโคนกาบใบข้าวโพดสำหรับหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดที่มาระบาดในจังหวัดเพชรบูรณ์เนี่ยเข้ามาเมื่อปลายปี2561นะครับก็มากัดกินข้าวโพดในพื้นที่ปลูกข้าวโพดในฤดูแล้งในพื้นที่นาซึ่งมีการสำรวจของทางอำเภอนะครับเพราะว่ามีการระบาดในพื้นที่ทุกอำเภอนะครับมากบ้างน้อยบ้างนะครับสำหรับพื้นที่การระบาดในตอนนี้เนี่ยที่มีระบาดรุนแรงน้อยและระบาดมากนะครับอยู่ประมาณ 15% นะครับของพื้นที่พบปลูกทั้งหมดในจังหวัดเพชรบูรณ์ซึ่งมีพื้นที่ปลูกข้าวโพดในช่วงนี้ประมาณ 500,000 ไร่ถ้าปล่อยไว้นะครับในข้าวโพดที่ต้นเล็กก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายได้แต่ข้าวต้นข้าวโพดต้นโตแล้วเนี่ยก็จะไม่เกิดความเสียหายอย่างชิ้นเชิงอาจจะมีผลกระทบเพียงเล็กน้อยนะครับในข้าวโพดที่ต้นโตแล้วสำหรับวงจรชีวิตของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดใช้เวลาประมาณ 30-40 วันเมื่อผสมพันธุ์แล้วเพศเมียจะวางไข่เป็นกลุ่มละ 100-200 ฟองโดย1ตัวสามารถออกไข่ได้ 1,500-2,000 ฟองระยะไข่ 2-3 วันกลายเป็นหนอนซึ่งจะเป็นช่วงที่ทำลายกัดกินใบข้าวโพดพอระยะ 14-22 วันโตเต็มที่ก็จะทิ้งตัวลงดินเข้าดักแด้ใช้เวลา 7-13 วันออกเป็นตัวเต็มวัยและมีชีวิตอยู่ได้ 10-21 วันสามารถบินได้ไกลเฉลี่ย100กิโลเมตรต่อคืนข้อแนะนำในการป้องกันและกำจัดหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดกรมวิชาการเกษตรแนะนำให้เกษตรกรเริ่มเข้าไปดูแลตั้งแต่ระยะเริ่มการปลูกโดยเมื่อเกษตรกรปลูกข้าวโพดได้7วันต้องเข้าไปสำรวจแปลงหาไข่ของหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดที่มักจะมีการวางไข่เป็นกลุ่มๆบนใบข้าวโพดเพื่อรีบทำลายทิ้งตั้งแต่เริ่มต้นโดยสามารถใช้มือบี้ทำลายได้ทันทีและหมั่นตรวจสอบแปลงอย่างสม่ำเสมอสัปดาห์ละครั้งหากพบการระบาดควรพ่นสารเคมีที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำกำจัดแมลงทุก7วันและอีกวิธีควบคุมหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดคือการใช้ชีววิธีฉีดพ่นด้วยเชื้อแบคทีเรีย TB ชนิดผงอัตรา 40-80 กรัมต่อน้ำ20ลิตรฉีดพ่นทุก 4-7 วันเมื่อพบการแพร่ระบาดหรือใช้เชื้อราบิวเรียและหากเป็นแปลงที่ไม่ได้มีการฉีดยาฆ่าแมลงก็สามารถปล่อยแมลงหางหนีบเข้าไปกำจัดตั้งแต่เริ่มเป็นหนอนตัวเล็กหรือการปล่อยมวลพิฆาตมวลเพชฌฆาตแตนเบียนไข่เสดือนฝอยเชื้อราเมตาไรเซียมและการใช้วิธีทางกลได้แก่กับดักกาวขณะที่หนอนกลายเป็นผีเสื้อแล้วถ้าเป็นหนอนไปแล้วเนี่ยต้องใช้สารเคมีนะครับตามคำแนะนำของกรมวิชาการเกษตรเท่านั้นนะครับถ้าสารเคมีอื่นๆที่เกษตรกรเคยใช้นอกจากที่กรมวิชาการเกษตรแนะนำในขณะนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ผลนะครับโดยเฉพาะหนอนตัวที่ตัวแล้วนะครับในตอนนี้ด้านความช่วยเหลือตอนนี้เราได้ให้คำแนะนำในเรื่องการป้องกันกำจัดอย่างเดียวนะครับพี่เล็กันเขาว่ามีนอนแม่ก็เลยพายเปอันมาซีตอนกลางคืนซีตอนกลางคืนสมาเห็นอันเมียก็แม่ก็เบียตกเข้าๆน่ะไล่จังเต็มนะเต็มตาเมื่อคืนน่ะแล้วมันนี่แฟนนั้นก็เลยบ่ไปซีที่ว่ามันเข้าตา5โมงแรงนี่แม่ก็ตั้งทั้งแล้วเนาะทั้งแล้วก็พ่นเอาเพียงใหญ่พ่นเอาก็ถามเขาอยู่ว่าเอายายังมาซีเนี่ยว่าที่มันดีนะเนี่ยก็แล้วก็อย่าให้แพงหลายมันบ่มีเงินซื้อเนี่ยสำหรับจังหวัดเพชรบูรณ์มีพื้นที่ปลูกข้าวโพดกว่า 500,000 ไร่พบการระบาดไปแล้วร้อยละ15ของพื้นที่ขณะนี้ได้มีเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการเกษตรเข้าไปแนะนำวิธีการกำจัดควบคุมศัตรูพืชชนิดนี้แล้วพร้อมทั้งจังหวัดเพชรบูรณ์ได้ให้แต่ละอำเภอเข้าไปสำรวจความเสียหายเพื่อรายงานให้จังหวัดได้เข้าไปดูแลช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกร
ค่ะไอ้หนอนกระทู้ฟอลอัลมีวอร์มเนี่ยนะคะแต่เดิมเนี่ยค่ะเราเรียกกันสั้นๆว่าหนอนกระทู้ฟอลเนื่องจากว่าเป็นแมลงศัตรูพืชสำคัญที่เพิ่งเข้ามานะคะมาจากต่างประเทศจากอินเดียจากแอฟริกานะคะตอนแรกก็เรียกทับศัพท์เป็นหนอนกระทู้ฟอลอัลมีวอร์มแต่ล่าสุดเพิ่งจะมีการตั้งชื่อสามัญของประเทศไทยว่าหนอนกระทู้ข้าวโพดลายจุดนะคะสาเหตุจริงๆมาจากต่างประเทศค่ะค่ะถ้าเกิดว่ากัดกินช่วงที่เป็นใบเนี่ยทำให้ข้าวโพดตายได้นะคะเพราะว่าเขาจะกินใบหมดเลยแต่ถ้าว่ากัดกินในขณะที่ข้าวโพดกำลังเจริญเติบโตจะทำให้ฝักเล็กรีบไม่สมบูรณ์แล้วก็ถ้าระบาดรุนแรงเนี่ยอาจทำให้เกิดผลเสียหายได้ถึง 73% ทีเดียวถึงแม้ขณะนี้จะยังไม่พบว่าส่งผลกระทบให้ผลผลิตได้รับความเสียหายมากนักแต่หากปล่อยไว้ไม่มีการกำจัดจนระบาดรุนแรงอาจทำให้ผลผลิตลดลงหรือเสียหายได้ร้อยละ73ของพื้นที่สมเกียรติเจริญสะอาดถ่ายภาพไปรมาไก่เริกโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลกรายงาน